คครับงั้นเรามาเรียนกันต่อเนาะ คราวที่แล้วเนาะนะครับเราค้างกันไว้ตรงตำแหน่งที่ว่านะครับเราพยายามจะสร้างนะครับหา representation ของ Lorentz group เนาะนะครับโดยการสร้าง matrix ที่เป็น D ซึ่งมันคือ representation ของ Lorentz group นะครับที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัว gamma matrices นะครับซึ่งเขียนในรูปของ matrix S นะครับ S mu nu ถูกนิยามให้เป็นนะครับ commutator ระหว่าง gamma นะครับก็จะเป็นแกมมาโรแกมมาซิกมาครับตัวอย่างเช่นนะครับเราก็จะได้ S โรซิกมาออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เคลมว่ามันเป็นเจเนอเรเตอร์ของ representation ตัวนี้นะครับฉะนั้นเราเอามาคูณกับตัวพารามิเตอร์ที่เป็นพวก boost แล้วก็ rotation ได้ทันทีนะครับเราจะได้ตัว representation ของ Lorentz group ใน spinner นะครับ spinner representation ซึ่งนะครับที่เราค้างกันไว้เนี่ยครับก็คือตำแหน่งที่ว่านะครับเราพยายามจะหา invariant term เนาะนะครับ สิ่งแรกที่อาจารย์คิดก็คือเราพยายามจะหา invariant term โดยที่พยายามจะหาเทอมที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเทอมที่เป็นsin delta sin นะครับคือเทอมนี้นะครับคำถามก็คือมัน invariant มั้ยใช่มั้ยนะครับซึ่งคำว่า invariant มั้ยก็คือเทอมเนี้ยนะครับถ้าทำ Lorentz transformation แล้วเนี่ยนะครับมันจะยังได้ตัวเดิมหรือเปล่าถูกไหมนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเคลมว่าโอเคถ้าเรามีไซน์เนาะ ซึ่งไซน์เป็นเบสิสของ representation ตัวนี้ นะครับมันจะต้องมี matrix d มาคูณข้างหน้านะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องหาก็คือหา d แล้วก็ d แล้วดูว่ามันเป็น1หรือเปล่าถูกไหมนะครับน่าจะเป็นตัวเช็คที่ว่าเจ้าตัวไซน์แล้วก็ไซน์เป็น invariant ไหมภายใต้ Lorentz transformation ครับซึ่งการถามแบบนั้นคือคำถามเดียวกันกับการที่บอกว่า d เป็น unitaryนะครับเพราะว่านี่คือเครื่องหมายของการเป็น unitary matrix นะครับซึ่งถ้า d เป็น unitary matrix นะครับ s จะต้องเป็น anti hermitian นะครับตัว generator จะต้องเป็น anti hermitian นะครับเพื่อที่จะให้มัน cancel กันเวลามันคูณ exponential ขึ้นไปข้างบนเนาะนั่นคือ statement ที่เราทิ้งเอาไว้นะครับแล้วอาจารย์ก็เคลมเอาไว้เนาะครับว่าถ้าเราเช็คจริงๆแล้วเนี่ยครับ s ไม่ใช่ anti hermitian นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราย้อน logic กลับไปนะครับ psi delta psi ก็จะไม่ invariant ด้วยนะครับนั่นคือpoint สุดท้ายที่เราคุยกันไว้เนาะฉะนั้นนะครับอันดับแรกที่เราต้องทำเลยเนี่ยครับก็คือเราพยายามจะหาก่อนเนาะว่าภายใต้เครื่องหมาย adjoint นะครับหรือ delta เนี่ยนะครับตัว s ตัว gamma พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้ว s เป็น anti hermitian จริงไหมนะครับถ้าไม่จริงเราจะแก้ยังไงนะครับเนาะลองเริ่มจากการคำนวณdelta ก่อนแล้วกันเนาะนะครับ ของนะครับแกมมานะครับอันนี้คือแอดจอยนะครับอาจารย์เขียนเป็นบวกเนาะครับมันจะเข้าใจไหมว่าแอดจอยนะครับนะครับหรือเราเลี่ยนได้ครับลืมเขียนกระดานบ่อยๆแล้วก็ลืมว่าทำแบบนี้ได้เนาะแอดจอยของแกมมานะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยเนาะนะครับก็คือถ้าเราไปเลือกคำในy basis นะครับแบบที่เราเคยคุยกันไปเนาะจำ y basis ได้ใช่ไหมครับกัมมา0เนาะนะครับมันคือ0 1 1 0นะครับอันนี้คือ2คูณ2ทั้งหมดเลยเนาะนะครับแบบนี้นะครับใช่ไหมเนาะส่วนกัมมา i นะครับอาจารย์ใส่ลบไว้ตรงไหนนะขอดูก่อนกัมมา iอาจารย์ใส่ลบไว้ด้านล่างเนาะครับ0ซิกมา i นะครับแล้วก็ลบซิกมา i แล้วก็0นะครับทั้งหมดคือ2คูณ2ที่เป็นบล็อกนะครับมันจะกลายเป็นแมทริกซ์ขนาด4คูณ4ถูกไหมเนาะเคลียร์เนาะนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ทันทีนะครับว่าถ้าอาจารย์เอาแกมมา0เนาะนะครับมาทำแอดจอยน์1ทีนะครับเอาแกมมา0มาทำแอดจอยน์1ทีมันจะเท่ากับตัวเองถูกไหมเพราะว่าข้างในเครื่องหมายข้างในแมทริกซ์ตัวนี้นะครับมันเป็นบล็อกของขนาดที่เป็นของตัวที่เป็นเรียลทั้งหมดถูกไหมครับและพวกนี้นะครับถ้าเราไปสวิชตำแหน่งมันใช่ไหมครับเพราะว่าเราทำทรานสโพสใช่ไหมเราสวิชตำแหน่งมันจาก ij เป็น ji ใช่ไหมครับเราฟลิปเจ้าตัวแมทริกซ์ตัวนี้รอบไดอะโกนอลแกนไดอะโกนอลของมันถูกไหมเราจะได้แกมมาเดลต้าแกมมาศูนย์เดลต้าเป็นแกมมาเปลี่ยนเนาะแล้วถ้าเป็นแกมมา i delta ล่ะนะครับเราจะได้อะไร ถ้าเป็นแกมมา i delta ล่ะแกมมา i delta จะต้องทำอะไรบ้าง
ครับอาจารย์ต้องเอาแดกก้าไปใส่เข้ามาข้างในให้หมดถูกไหมครับเนาะสิ่งที่เราจะเห็นก็คืออาจารย์สามารถทำแดกก้าเจ้าตัวนี้เลยเนาะศูนย์สองคูณสองเนี่ยไม่เปลี่ยนถูกไหมใช่ไหมครับไอตัวที่เป็น off diagonal ครับมันจะถูกฟลิปกันเนาะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้ก็คือเราเขียนเป็นซิกมาไอแดกก้ากับซิกมาไอแดกก้าได้ทันทีเห็นด้วยไหมเนาะคือเราเขียนเป็น4คูณ4เลยก็ได้แต่ว่าอาจารย์เขียนในแง่นี้เพื่อให้มันเข้าใจง่ายนะครับเคลียร์เนาะครับโอเคนะครับซิกมาไอแดกก้าได้อะไรเอ่ย Pauli matrices เป็น Hermitian ใช่ไหมเนาะถ้าเราจำได้เนาะนะครับ Pauli นะครับ matrices เป็น Hermitianเนาะฉะนั้นนะครับซิกมาไอแดกก้าคือซิกมาไอครับอันนี้เรารู้มาตั้งแต่ป.ตรีแล้วเนาะนะครับเราไปทำทรานสโพสคอนจูเกตเราจะได้ตัวเดิมแน่ๆนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นทันทีว่านะครับแกมมาไอแดกก้านะครับพวกเราจะได้เป็น0นะครับลบซิกมาไอซิกมาไอ0เนาะซึ่งตัวนี้นะครับมันคือลบของแกมมาไอทีนึงสำคัญเนาะนะครับอาจารย์บอกว่า Pauli matrices เป็น Hermitian matrix นะครับฉะนั้นถ้าเราใส่ dagger เข้าไปจะได้ตัวเดิมฉะนั้นลบมันจะกลับขึ้นมาข้างบนมันเลยกลายเป็นลบของตัวเดิมนะครับดังนั้น gamma i dagger นะครับจะเท่ากับลบ gamma นะครับ gamma i ขอโทษเนาะนะครับนั่นคือ point เคลียร์เนาะนะครับนี่นะครับอันนี้มันแทบจะบอกเราตรงๆเลยเนาะนะครับว่า S มันไม่เป็น anti-Hermitian แน่ๆนะครับแต่ว่าเราจะศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดต่ออีกนิดนึงนะครับproperty ของเจ้าตัว gamma matrices เนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับคือการทำ commute กับคือการสลับที่กันเนาะนะครับทำ commutation พวกเนี้ยนะครับก่อนที่เราจะไปลองดูพวกสมบัติของ S นะครับที่เป็นพวกนี้นะครับเราจะลองรีวิวเบสิกก่อนเนาะนะครับ on gamma matrices นะครับเนาะอันนี้อาจารย์เขียนเร็วๆแล้วกันเนาะนะครับไม่น่ามีปัญหามากนะนะครับเรารู้เรื่องAlgebraของมันถูกไหมครับเรามีคลิฟฟอร์ดAlgebraดีรักAlgebraเรียกอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะว่าเป็นอีกอันหนึ่งขอโทษครับ2 g new new 1แบบนี้ถูกไหมครับ1ไม่ใส่นี้ด้วยเนาะนะครับแบบนี้นะครับเนาะอันนี้คือสมบัติของเจ้าตัว gamma matrices เนาะฉะนั้นนะครับถ้าจะเลือกนะครับ gamma 0 gamma i นะครับอาจารย์ขอโทษเขียนนี้ดีกว่าเนาะนะครับให้ mu เป็น0นะครับแล้วก็ new เป็น i ตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์เลือกเคสนี้ขึ้นมาเนาะสิ่งที่จะเห็นก็คือนะครับอาจารย์สามารถเขียนเป็นแกมมาศูนย์แกมมาไอบวกด้วยแกมมาไอแกมมาศูนย์นะครับเนาะฝั่งขวานะครับจะได้แมทริกซ์ศูนย์ถูกต้องไหมนะครับเพราะว่า g มิวศูนย์ขอโทษ g ศูนย์ไอนะครับมันคือออฟไดโกนอลของแมทริกซ์ใช่ไหมตัวสเปซไทม์แมทริกซ์ในมินโคสกี้สเปซเนี่ยมันเป็นศูนย์ถูกไหมครับออฟไดโกนอลมันเป็นศูนย์เนาะตรงนี้ทันเนาะนะครับตรงนี้มันเลยได้0ทันเนาะนะครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่านะครับเจ้าตัวแกมมา0กับแกมมา i เนี่ยนะครับเวลาเราลากสลับที่กันแล้วเนาะพยายามมองเจ้าตัวนี้เนาะนะครับเป็นแอคชั่นที่ทำพยายามทำนี้นะครับเอาแกมมา i กับแกมมา0ลากผ่านกันนะครับลากผ่านกันเราจะได้เครื่องหมายลบโผล่ขึ้นมา1ตัวตามทันเนาะนะครับนี่คือเทคโนโลยีอันแรกนะครับเครื่องมืออันแรกที่เราจะใช้ในการดีลกับพวกสปินเนอร์นะครับแกมมาไอแกมมาศูนย์มันแอนตี้คอมมิวต์กันเสมอครับก็คือสลับที่ปุ๊บลากไปปุ๊บติดทันที1ตัวเคลียร์เนาะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับครับถ้าเอาแกมมาไอลากผ่านแกมมาศูนย์นะครับเราได้นิเกทีฟหนึ่งตัวนะครับนั่นคือพอยต์นะครับอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือ
คือแกมมาเท่ากับ0นะครับนิวเท่ากับ0ตัวนี้นะครับเราจะได้เป็นแกมมา0แกมมา0บวกแกมมา0แกมมา0นะครับเท่ากับ2คูณ1นะครับดังนั้นแกมมา0แกมมา0ก็คือ1ทำทันเนาะนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับแกมมา0สแควร์นะครับเราก็แทนเข้าไปในตัวอัลจิบราของมันเนาะนะครับ G 0 0คือ1นะครับอย่าลืมว่าเมทริกที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยนะครับเป็นเมทริกของ particle physics เนาะนะครับอันนี้คือ diagonal นะครับเคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เนาะปกติเราจะบอกว่ามันคือตามแนว diagonal เท่านั้นที่จะมีค่าซึ่งมันคือบวกลบลบลบนะครับถ้าเป็น GR มันจะ switch กันใช่ไหมเป็นลบบวกบวกบวกเนาะนะครับอันนี้เราใช้ particle physics อยู่โอเคเนาะโอเคนะครับทีนี้นะครับเราพร้อมอีกนิดนึงแล้วนะครับในการพิจารณาเจ้าตัว adjoint operator ของมันนะครับนี้นะครับลองดูทริคอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นทริคอันหนึ่งนะครับอาจารย์จะบอกอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วเนาะว่าแกมมา i นะครับถ้าอาจารย์เอามาทำ adjoint นะครับทำ dagger 1ครั้งเราได้ลบแกมมา i ถูกไหมเนาะนี่คือสิ่งที่เรารู้นะครับทีนี้นะครับถ้าอาจารย์เติมข้างหลังเนี่ยครับด้วย1เนาะเอา1เข้าไปแทนครับ1คือขนาด4คูณ4เนาะแปะเข้าไปแล้วครับแทนมันด้วยแกมมา0แกมมา0เห็นภาพไหมนะครับอาจารย์เอา1แทรกเข้าไปด้านหลังเนาะแล้วแทนด้วยแกมมา0แกมมา0เพราะว่าแกมมา0สแควร์คือ1ถูกไหมครับเราเพิ่งทำไปเมื่อกี้นะครับแล้วครับเราฟลิป2ตัวนี้ครับเอาแกมมา0มาไว้ข้างหน้าเนาะเราจะได้อะไรลบเพิ่มอีกตัวหนึ่งถูกไหมครับฉะนั้นเราจะได้เป็นแกมมา0แกมมา i แกมมา0เห็นไหมเนาะแกมมา0แกมมา i แกมมา0เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะเอาแกมมา0มาทำดากาเนาะถ้าจะเอาแกมมา0มาทำดากานะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราเพิ่งทำไปใช่ไหมครับแกมมา0ดากาได้แกมมา0ถูกไหมนะครับซึ่งนะครับอาจารย์สามารถมองมันเป็นแกมมา0คูณ1ซึ่งอาจารย์สามารถมองเป็นแกมมา0แกมมา0แกมมา0ได้ด้วยถูกไหมครับทำแบบเดียวกันเป๊ะๆ เลยทันเนาะ ทันไหมนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเรามองว่านะครับไม่ว่าจะเป็น i หรือ0นะครับถ้าอาจารย์เอา i หรือ0นะครับมาทำดากามันคือการเอา i หรือ0เนี่ยมาประกบซ้ายขวาด้วยแกมมา0เห็นไหมเนาะขึ้นไปมองบรรทัดบนนะครับมันเป็นแกมมา i ดากาด้านขวาเป็นแกมมา i แล้วมีแกมมา0แปะขวาแปะซ้ายครับบรรทัดล่างแกมมา0ดากามันคือแกมมา0แปะขวาแปะซ้ายเหมือนกันถูกไหมดังนั้นนะครับเราสรุปได้ว่านะครับแกมมามิวคืออะไรก็ได้ครับเราจะได้เป็นแกมมา0แกมมามิวแกมมา0เสมอทันเนาะนะครับอาจารย์ทำครบ2เคสแล้วเราก็สรุปว่าครับ2ตัวนี้นะครับให้เจ้าตัวนี้ออกมาเคลียร์ไหม ครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับในการดีลกับเจ้าตัวดากาพวกนี้ทั้งหมดนะครับมันก็จะง่ายขึ้นทันเนาะโอเคนะครับมีตรงไหนไม่ทันไหมครับหรือติดใจอะไรไหมถามได้นะโอเคเนาะครับไปต่อเนาะถ้างั้นนะครับ นะครับเราพร้อมแล้วนะครับที่เราจะพิจารณาเจ้าตัวดากาของ S นะครับเพราะว่านั่นคือเราอยากรู้เนาะนะครับว่าดากาของ S ได้อะไรS Dagger อาจารย์ใช้อะไรวะ Pro Sigma เนาะ นะครับเราพร้อมที่จะทำละเนาะตัวนี้ทำยังไง โทษครับเราสามารถเอาสมบัติของเจ้าตัว Gamma Matrices มาใช้ได้ทันทีถูกไหมครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าอาจารย์ไปเอานิยามมันมาเนาะ
มันคือ1ส่วน4นะครับแล้วก็คอมมิวเตอร์ของเจ้าตัวนี้ถูกไหมครับแล้วก็เอามาแดกกันอีกทีนึงเนาะอาจารย์ใช้1ส่วน4มั้ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปดูแป๊บ1ส่วน4โอเคนะครับตามนี้นะครับ เนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเจ้าพวกนี้นะครับกระจายมาเลยเนาะคอมพิวเตอร์ของมันก็จะเป็นการคูณสลับกันแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็มาทำแดกกะเนาะซึ่งถ้าเราทำแบบนี้แล้วแดกกะเนาะเราก็เอาแดกกะกระจายเข้าไปข้างในได้ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นแมทริกซ์คูณกันก็คูณสลับที่ซะนะครับเราจะได้1ส่วน4นะครับแกมมาซิกมาแดกกะแกมมาโรแดกกะลบกับแกมมาโรแดกกะแกมมาซิกมาแดกกะทำได้เลยเนาะครับดังนั้นนะครับถ้าเราทำต่อนะครับโดยการใช้สมบัติของแดกกะของแกมมาเมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่งเขียนไปบรรทัดก่อนหน้านั้นครับอาจารย์เขียนวางนี้เนาะแต่ละอันเนี่ยนะครับมันก็เขียนในรูปของนะครับแกมมา0แกมมา0ถูกไหมนะครับเอาแกมมาซิกมามาแดกกาเราก็ได้แกมมา0เนาะอาจารย์ก็จะได้แกมมา0แกมมา0แบบนี้นะครับแกมมา0แกมมาโรแกมมา0แกมมา0แกมมาซิกมาแกมมา0ถูกไหมครับแต่ละตัวมันก็เป็นแกมมา0แปะหน้าแปะหลังถูกไหมครับเนาะแล้วแมทริกซ์การคูณแบบนี้เนาะนะครับมันก็มีสมบัติการคูณแมทริกซ์แบบนี้นะครับมันก็มีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มอยู่แล้วเนาะนะครับอาจารย์จะเอาอะไรคูณกันก่อนก็ได้ถูกไหมครับฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่านะครับมันมีแกมมาศูนย์สองตัวคูณกันอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งสองเทอมนะครับซึ่งแกมมาศูนย์แกมมาศูนย์คือหนึ่งปะเนาะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับการทำแบบนี้เราจะได้หนึ่งส่วนสี่แกมมา0นะครับคูณแกมมาซิกมาแกมมาโรแกมมา0ลบด้วยนะครับอาจารย์ต้องใส่วงเล็บนี้ด้วยเนาะขอโทษ ลบด้วยนะครับแกมมา0นะครับแกมมาโรแกมมาซิกมานะครับแล้วก็แกมมา0ซึ่งนะครับถ้าอาจารย์เอาแกมมาศูนย์หน้าหลังเนี้ยนะครับดึงออกไปนะครับเราจะเห็นว่ามันคือ1ส่วน4นะครับแกมมาศูนย์เนาะข้างในนะครับเป็นแกมมาโรแกมมาซิกมาแกมมาโรครับลบด้วยแกมมาโรแกมมาซิกมาแล้วก็มีแกมมาศูนย์คูณข้างนอกถูกไหมครับซึ่งเจ้าตัวนี้ครับนี่คือนิยามของนะครับรวม 1.4 ไปด้วยนะครับรวม 1.4 ไปด้วยเนาะมันคือ S sigma rho นะครับมันคือ S sigma rho ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือลบ S rho sigma ถูกไหมถ้าเราย้อนกลับไปดู definition ของมันถูกไหมครับมันเป็นคอมพิวเตอร์เนาะฉะนั้นลบก็คือเอา index สลับที่กันหนึ่งทีเห็นด้วยเนาะดังนั้นนะครับถ้าอาจารย์ทำจนเสร็จอาจารย์จะได้ลบแกมมา0 S rho sigma แกมมา0 นี่คือ S rho sigma แดกกะครับนั่นคือ calculation ที่เราทำได้ครับมีตรงไหนไม่ทันไหมเอ่ยโอเคเนาะครับฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วเนาะว่า S dagga เนี่ยนะครับไม่ใช่ลบ S ครับเนาะตัวนี้นะครับไม่ใช่ anti hermitian แน่ๆถูกไหมนะครับ
มันไม่ได้ติดลบมันมีแกมมาศูนย์คูณอยู่ด้วยถูกไหมครับเนาะมันมีแกมมาศูนย์คูณหน้าคูณหลังอยู่ด้วยฉะนั้นมันไม่จริงนะครับเป็น almost นะครับขาดไปนิดนึงนะครับขาดไปนิดนึงคือมีแกมมาศูนย์คูณแปะอยู่นะครับเคลียร์ไหมเนาะดังนั้นนะครับเราเห็นในทันทีว่านะครับไซน์แดกเกอร์ไซน์นะครับ invariant ไม่ invariant ขอโทษครับเราใช้ไซน์แดกเกอร์ไซน์ในลากรังเจียนไม่ได้เคลียร์ไหมอ๋อตามข้อสรุปที่เราทิ้งไว้เมื่อครั้งที่แล้วครับโอเคนะครับอันนี้ทำยังไงดีนะครับนั่นคือ point เนาะนะครับเราทำยังไงดีสิ่งที่ต้องทำเนี่ยครับก็คือลองพิจารณาตัวนี้ก่อนเนาะ d ดักกาครับเรา d เนี่ยมันคือ representation ของLorentz group เนาะนะครับเป็น spinner representation ซึ่งถ้าทำดีแบบนี้เนาะครับมันเขียนในบรรทัดแล้วกันโอ้มันมี exponential มันเขียนยากนะครับ e นะครับยกกำลังนะครับขอเช็คก่อนนะตอนนี้เริ่มเบลอ1ส่วน2หรือไอวะ1ส่วน2นะโอเคนะครับ1ส่วน2นะครับโอเมก้าโรซิกมา s โรซิกมาแดกกาแบบนี้ ถูกปะจันไซซีตาปขอโทษครับทันเนาะนะครับก็คือเอาดีมาไดก้าเราก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับการทำไดก้าเนาะอย่าลืมว่านะครับไอ้พวกนี้เวลาเราทำเอ็กซ์โพเนนเชียลของหมดแมทริกซ์ใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็กระจายไปใช่ไหมบวกด้วยจุดๆบวกด้วยจุดๆไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันเป็นผลรวมของแมทริกซ์แบบฉะนั้นการทำแดกก้าจริงๆแล้วมันคือการทำแดกก้าเข้าไปข้างในครับพวกนี้จะกลายเป็นแดกก้าพวกนี้จะกลายเป็นแดกก้าถูกไหมและแดกก้ากำลังสองแดกก้ากำลังสามพวกนี้นะครับจริงๆมันก็เอาแดกก้าเข้าไปข้างในได้อีกทีหนึ่งฉะนั้นนะครับถ้าเรามองดูดีแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือการเอาแดกก้าไปใส่ที่แมทริกซ์ตัวที่เป็นเจเนเรเตอร์นั่นแหละตรงนี้มีใครติดใจไหมเพราะตอนทำแดกก้าใช่ไหมครับอย่าลืมว่าซีต้าตัวนี้มันเป็นเรียลเนาะนะครับเราไม่ได้ใช้คอมเพล็กซ์นะครับมุมมันไม่ใช่คอมเพล็กซ์ครับพารามิเตอร์เป็นเรียลตัวที่จะโดนเอฟเฟกต์ของแดกก้าเนี่ยคือตัวแมทริกซ์ที่อยู่ข้างใน expansion พวกนี้นะครับไอ้ที่1บวก x บวก x ส่วน2บวกอะไรที่กระจายขึ้นไปข้างบนน่ะนะครับซึ่งแมทริกซ์พวกนั้นน่ะมันก็คือตัวที่เป็นเจเนเรเตอร์ฉะนั้นอาจารย์ใส่แดกก้าไปที่เจเนเรเตอร์ได้ทุกคนโอเคเนาะครับดังนั้นถ้าท่านเขียนแบบนี้นะครับ d dagger นะครับก็จะได้เป็น e ยกกำลังถึง2นะครับ rho 0นะครับแล้วก็ gamma 0ลบ s rho sigma gamma 0ทันไหมเพราะว่าจากนี่มานี่เนี่ยครับอาจารย์ใช้ความจริงที่ว่า s ตัวนี้มันคือลบ gamma 0 s rho sigma gamma 0ถูกไหมครับอาจารย์ก็จะมีลบข้างหน้าครับแล้วก็มีแกมม่า2ตัวอยู่แบบนั้นทันเนาะซึ่งนะครับถ้าเรามาดูต่อเนาะโดยการกระจายไอ้เทอมพวกนี้ออกมาครับเราจะได้เทอมแรกเป็น1ถูกไหมครับเนาะเทอมแรกเป็น1เทอมที่2นะครับอาจารย์เขียนมันเป็นขอโทษอาจารย์ขออนุญาตใช้เหมือนกันเนาะไม่เป็นไรนะครับลบนะครับ1เดี๋ยวนะกระจายดีๆกันไม่เป็นไรนะครับลบครับ1ส่วน2นะครับซีต้าโรซิกมาแกมมา0 s โรซิกมาแกมมา0เทอมแรกที่มีจะเป็นลบ1ส่วน2เนาะนะครับแล้วก็ทั้งก้อนนั้นลงมาเพราะว่าเรามองexpansion ของตัวนี้นะครับเป็น e กำลัง x นะครับเท่ากับ1บวก x นะครับบวก1ส่วน2 factorial x กำลัง2บวกไล่ไปเลยนะครับนี่คือ exponential expansion ของ matrix เนาะ
เทอมที่2นะครับ ก็ทำแบบเดียวกันเนาะข้างหน้านะครับพวกเราจะได้2 factorial นะครับแล้วก็มีเทอมนี้นะครับคูณกัน2ครั้งนะครับไอ้ x ที่ว่าเนี่ยนะครับมันคือ x x คูณกันติดกันถูกไหมนะครับฉะนั้นอาจารย์จะเขียนแยกไปเลยนะครับเขียนแยกเป็นตัวนี้1ส่วน2แบบนี้โอเคไหมครับเนาะแน่นอนตัวนี้มันมีอินเด็กซ์ซ้ำกันเนาะนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่พอยต์เราเนาะนะครับพอยต์เราคือโอเคต้องเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมนิวก็ได้นะครับเหมือนกันนะพอเราอินเด็กซ์ซ้ำไปแล้วเนาะไอเทมที่อยู่ข้างหน้านะครับเราเขียนอะไรก็ได้อะครับอันเนาะนะครับแล้วก็บวกจุดๆๆถูกไหมนะครับซึ่งเราไม่เขียนแล้ว นะครับเอาแค่2ตัวนะครับเราก็พอจะมองเห็นนี่ข้อสำคัญของมันคืออะไรนะครับถ้าเราไม่นับเจ้าพวกแฟกเตอร์ที่เป็นสเกลาร์ข้างหน้านี้นะครับซึ่งมันคือสเกลาร์ทั้งหมดเนาะส่วนที่เป็นแมทริกซ์เนี่ยมีแค่กัมมากับ S ถูกไหมครับกัมมาคือแมทริกซ์ครับ S ก็คือแมทริกซ์เพราะมันคือคอมมิวเตอร์ของกัมมาครับเราจะเห็นว่าตัวที่เชื่อมกันเนี่ยมันเป็นแกมมาศูนย์แกมมาศูนย์เสมอเห็นปะเนาะซึ่งแกมมาศูนย์แกมมาศูนย์คืออะไร1ถูกไหมเนาะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าอาจารย์สามารถเขียนพวกนี้นะครับเป็น1บวกด้วยลบ 1.2 ครับซีต้าแกมมาศูนย์เอสโร1เอ้ยลดแกมมาศูนย์บวกด้วย 1/2 factorial นะครับแล้วก็ลบ 1/2 เทตาโรสแควร์นะครับอาจารย์ขออนุญาตไม่ใช้มิวนิวแล้วเนาะนะครับทำเป็นสแควร์แม่งเลยนะครับง่ายดีครับแล้วใครจะเป็นแกมมา0โรจริงๆมันควรเขียนดีๆนะแต่ว่าถือว่าเราเข้าใจอ่ะเนาะครับ s โรซิกมาครับแกมมา0โอเคไอตัวเองเหมือนกันเอาใหม่มันดูแปลกไปนิดนึงครับไหนๆก็ไหนๆนะครับมิวนิวนะครับแล้วก็ S โรซิกมา S มิวนิวแกมมาศูนย์ครับโอเคเอาให้มันถูกไหนๆก็ข้างบนเขียนถูกแล้วเนาะครับจะมาเขียนย่ออินเด็กซ์ทำไมข้างล่างครับเอาให้ครบโอเคครับเนาะ เราจะเห็นว่าครับถ้าอาจารย์ทำเทอมที่สูงกว่านี้นะครับทุกครั้งที่มันมีไอชุดวงเล็บพวกนี้นะครับทุกครั้งที่มันมีชุดวงเล็บพวกนี้มาต่อกันเนาะมีชุดวงเล็บเนี่ยมาต่อกันมันจะมีแกมมาศูนย์ต่อหน้าหลังเสมอถูกไหมมันจะฟิวส์กันเป็น1เสมอนะครับตรงรอยต่อระหว่างวงเล็บสิ่งที่เราจะได้คือเราจะได้แกมมาครับแกมมาศูนย์แปะหน้าแปะหลังของทั้งหมดทันเนาะครับมีแกมมาศูนย์แปะหน้าแปะหลังของทั้งหมดอยู่ครับฉะนั้นนะครับถ้าเราสังเกตอยู่ดีๆเนาะครับทุกเทอมที่เรามีเนี่ยมันจะมีแกมมาศูนย์แปะหน้าแปะหลังอยู่หมดเลยรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับมันเป็นแกมมาศูนย์แกมมาศูนย์อยู่ด้วยถูกไหมเพราะว่าแกมมาศูนย์สแควร์คือ1ใช่ไหมครับและข้างหลังข้างหน้าข้างหลังเป็นแกมมาศูนย์ทั้งหมดเลยเนาะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สามารถทำได้เนี่ยครับก็คือโอเคเราเอาแกมมาศูนย์ลงมาให้หมดเลยทางซ้ายนะครับตรงกลางเนี่ยครับเนื่องจากว่าอันนี้มันคือแกมมาศูนย์แกมมาศูนย์เนาะมันคือแกมมาศูนย์คูณ1แกมมาศูนย์ถูกไหมครับถ้าอาจารย์ดึงแกมมาศูนย์ไปทางซ้ายและทางขวานะครับตรงกลางพวกเราจะเหลือแกมมาจะเหลือ identity อยู่ดีทันไหมเนาะตรงนี้นะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมา ถูกไหมครับเนาะอาจารย์ดึงแกมมาศูนย์ซ้ายขวาเนาะนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้พวกเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาเนาะบวกจุดๆๆแล้วก็มีแกมมาศูนย์แปะข้างหลังทันไหมฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้เลยเนาะจริงๆแล้วมันคือ exponential ของลบ1ส่วน2ซีต้าโร s โรซิกมาเห็นปะนะครับมันคือทั้งหมดนั้นเลยเพราะว่ามันสูญออกไปให้หมดแล้วใช่ไหมครับข้างในเหลือแค่ s แล้วก็มีลบด้วยนะครับฉะนั้นจะมีลบติดออกมาทันเนาะนะครับมีตรงไหนไม่เคลียร์ไหมทำได้นะ
โอเคเนาะนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่า d daga เนาะเราพยายามทำ d daga อยู่นะครับเขียนไม่พอฮะเดี๋ยวฉันย้ายนี้ไปด้วยนะนะครับจดทันอยู่ใช่ไหมครับเปลี่ยนหน้านะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่า d daga นะครับมันคือก้อนนี้เลยนะครับก็คือแกมมา0นะครับ e กำลังลบ1ส่วน2ซีตาโรซิกมา s โรซิกมาแล้วก็แกมมา0เนาะซึ่งนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เนี้ยครับเนี่ยมันคือ d in ขอโทษมันคือ d inverse ถูกไหมเพราะมันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าถูกไหมครับเนาะบน exponential เนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าถ้าอาจารย์เอา d มาแปะกับเจ้าก้อนเนี้ยนะครับเครื่องหมายมันจะ cancel กันมันจะกลายเป็น e กำลัง0มันจะกลายเป็น1ถูกไหมฉะนั้นข้างในนั้นคือ d inverse นะครับนั่นคือ inverse matrix ของ original d ที่เราทำดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าการเอา d มา daga นะครับเราจะได้แกมมา0 d inverse แกมมา0ทันไหมครับฉะนั้นเราได้วิธีการทำ adjoint ของตัว matrix transformation แล้วนะโอเคเนาะครับนี่นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือนะครับเรารู้แล้วว่า d มัน transform ยังไงเนาะฉะนั้น นะครับถ้าอาจารย์มีไซน์เนาะครับภายใต้ Lorentz transformation ครับอาจารย์เขียนนี้แล้วกันเนาะครับภายใต้ Lorentz transformation นะครับไซน์ครับจะแปลงไปเป็นไซน์ prime ซึ่งมันคือ d ไซน์ถูกมั้ยอย่าลืมว่าไซน์ตัวนี้เป็นเวกเตอร์เนาะครับเป็นแมทริกซ์ขนาด4คูณ1นะครับส่วน d เป็น4คูณ4นะครับอันนี้ remind แล้วกันเนาะนะครับอันนี้เป็น1 2 3 4 3 2 4นะครับคูณด้วย1 2 3 4เนาะอันนี้คือ transformation เนาะนะครับใน spinner space เนาะดังนั้นนะครับถ้าจะทำ psi daga นะครับจะทำ psi dagaไซด์เดกาก็จะแปลงไปเป็นไซด์พรามและเดกาถูกปะเนาะมันคือเอาทรานส์ฟอร์เมชันตัวนั้นแหละนะครับมาทำก่อนแล้วค่อยทำเดกาก็ได้ซึ่งการทำแบบนั้นนะครับเราจะได้เป็นไซด์เดกาดีเดกาถูกไหมครับจำต้องสลับที่กันเนาะนะครับนั่นคือกฎการคูณแมทริกซ์ถ้าเราไปทำทรานส์ฟอร์สนะครับทุกอย่างจะอินเวอร์สออเดอร์นะครับทันเนาะนะครับฉะนั้นภาพนี้นะครับถ้าจำต้องการจะวาดภาพเนาะตัวนี้มันจะกลายเป็นไอ้นี่1 2 3 4ยาวไปนะครับ1 2 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับแบบนี้เปลี่ยนเนาะ ทันเนาะนะครับมันคือ1คูณ4คูณ4คูณเอาใหม่มันคือ1คูณ4อาจารย์พูดอะไรนะแมทริกซ์ขนาด1คูณ4คูณด้วยแมทริกซ์ขนาด4คูณ4นะครับลืมคำนี้เดี๋ยวมันจะงงนะครับทันเนาะนะครับภาพมันคือเป็นฟลิปกลับแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเราใช้สมบัติที่เราเพิ่งเขียนไปเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามันคือแกมมา0 d inverse แกมมา0เห็นไหมนะครับนะครับดังนั้นนะครับถ้าเรามองตัวนี้เนาะนะครับเราเห็นได้ชัดๆเลยว่าถ้าอาจารย์เอากับไซด์เดกาไซด์นะครับมาวางคู่ๆกันแบบนี้นะครับภายใต้ transformation นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับอุปสรรคของมันก็คือ d กับ d เดกามันไม่ชนกันเห็นปะนะครับถ้าอาจารย์เอา2ตัวนี้มาคูณกันเนาะนะครับ ตัวหน้านะครับขอโทษตัวซ้ายสุดนะครับมันกลายไปเป็นไซด์เดกาแกมมา0 d inverse แกมมา0ตัวหลังเป็น d ไซด์เห็นมั้ยนะครับเนาะเราจะเห็นได้ทันทีว่า d มันไม่ชนกันมันตกไปตัวหนึ่งครับมันมีแกมมา0ขั้นอยู่ตรงกลางตัวหนึ่งเห็นไหม
ดังนั้นยังไงตัวเนี้ยนะครับก็จะไม่ invariant เห็นด้วยเนาะ ทันไหมอุปสรรคเราคืออันนี้ถูกไหมครับมันขวางเราไว้ตัวเดียวเห็นไหมนะครับมันมีแกมมาศูนย์ขวางหนึ่งตัวฉะนั้นนะครับเราสามารถทำได้ดีกว่านั้นนะครับถ้าเราทำเทอมนี้ล่ะไซน์แกมมาศูนย์ไซน์เกิดอะไรขึ้นอาจารย์เห็นว่าแกมมาศูนย์มันเป็นอุปสรรคเราใช่ไหมครับอาจารย์แทรกแกมมาศูนย์เข้าไปตรงกลางตัวหนึ่งเนาะพอแทรกแกมมาศูนย์เข้าไปตรงกลางตัวหนึ่งเนาะภายใต้ลอเรนซ์ทรานส์ฟอร์เมชันนะครับพวกเราจะได้ตัวนี้เนาะแกมมาศูนย์ไม่ขึ้นกับลอเรนซ์ทรานส์ฟอร์เมชันถูกไหมครับมันเป็นแค่นัมเบอร์มันไม่ใช่ฟิลด์เนาะนะครับเราวางไว้ที่เดิมนะครับมันไม่ต้องแปลงอะไรเราจะเห็นว่านะครับเราจะได้คล้ายๆเดิมเลยจะดีกว่าเดิมมากๆเลยเพราะว่าครับถ้าอาจารย์วาดแบบนี้เนาะครับแล้วมันคูณด้วยกามาศูนย์ตัวหนึ่งแล้วคูณด้วยดีแล้วคูณด้วยไซน์เนี่ยที่มันเพิ่มเอ็กซ์ตร้ามาก็คือไอ้ตัวนี้เนาะครับอาจารย์คูณกามาศูนย์แทรกเข้าไปตรงกลางตัวหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นครับทริคเดิมถูกไหมกามาศูนย์สแควร์คือ1ใช่ไหมเนาะถ้ามันเป็น1ปุ๊บเกิดอะไรขึ้น d inverse เจอกับ d ได้ทันทีเห็นป่ะนะครับ d inverse เจอกับ d ได้ทันทีเพราะว่าแกมมาศูนย์ตรงกลางมันหายไปละเราจะได้ identity กลับมาฉะนั้นถ้าเรามองดูเนาะนะครับทั้งหมดครับเราจะเหลืออะไร sin theta ถูกไหมเนาะมันจะเหลือแกมมาศูนย์1ตัวแล้วที่เหลือก็เป็น1ทั้งหมดแล้วคูณด้วยไซน์เห็นปะทันไหมซึ่งนะครับตัวนี้คืออะไรออริจินอลเห็นปะอาจารย์แทรกแกมมาศูนย์เข้าไปเนาะแปลงปุ๊บกลับมาที่เดิมเป๊ะเลยนะครับมันแปลว่าอะไรเทอมนี้อินวาเรียนทันเนาะทันไหมครับฉะนั้นไซด์ดักกาสูขอโทษไซด์ดักกาแกมมาศูนย์ไซด์นะครับนี่คือ invariant term นะครับนี่คือ invariant term นี่เป็นเทอมแรกที่เราจะได้ใช้กันนะครับในลากรานเจียนของเฟอร์มิออนนะครับซึ่งอาจจะมีเทอมเดียวตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันมีเทอมหนึ่งที่เราต้องเขียนเพิ่มซึ่งยาวนิดนึงแต่ว่าทำได้นะครับอันนี้เราเกือบชั่วโมงแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับทันโอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมครับโอเคเนาะนะครับฉะนั้นนะครับเพื่อทำให้แกมมาศูนย์ตัวนี้หายไปแบบชั่วคราวเนาะเพราะว่าครับอาจารย์จะไม่ค่อยใช้แกมมาศูนย์วางตรงกลางแบบ explicit แบบนี้นะครับเราจะนิยามนะครับซายบรากาแกมมาศูนย์นะครับเราจะนิยามมันว่าครับไซบาร์นะครับเราจะใส่บาร์เข้าไปข้างบนนะครับเพื่อที่บอกว่ามันคือการเอาไซเนี่ยมาทำแดกก้าแล้วกามาศูนย์แปะทางขวานะครับเนาะเอามาทำแบบนี้แทน เคลียร์ไหมนะครับดังนั้นนะครับ invariant termมันคือไซบาร์ไซนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่เราจะได้เห็นบ่อยๆในลากรังเจียนของเฟอร์มิออนนะครับมันคือไซบาร์ไซนะครับไม่ใช่ไซไซไม่ใช่ไซเดกาไซด้วยนะครับที่เรานิยามอย่างนี้เนี่ยนะครับคือเหตุผลจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือเวลาเราทำ Lorentz transformation เนาะครับ ส
ไซบาร์แดกเกอร์นะครับมันจะกลายเป็นไซแดกเกอร์ดีอินเวอร์สครับนั่นคือพอยต์ครับทำช้าๆก็ได้เนาะครับถ้าจะทำนะครับก็คือมันจะกลายเป็นจริงมันเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับก็คือไซไพรม์ใช่ไหมรูทไซไพรม์ดักกาแกมมาศูนย์ถูกไหมนะครับเราจะได้เป็นอะไรนะไซดักกาครับดีดักกาศูนย์ครับซึ่งมันคือไซดักกาแกมมาศูนย์ดีอินเวอร์สแกมมาศูนย์แกมมาศูนย์ถูกปะซึ่งมันคือไซแบกเกอร์แกมมาศูนย์ดีอินเวอร์สนะครับซึ่งมันคือนะครับไซบาร์เนาะแล้วก็ดีอินเวอร์สเคลียร์ไหมนะครับเจ้าสองตัวนี้รวมกันเป็นไซบาร์เหมือนเดิมถูกป่ะครับเราได้ตัวนี้ออกมา นะครับนั่นคือLorentz transformation ของไซบาร์เคลียร์ใช่ไหมนะครับแล้วก็จะเห็นได้ไม่ยากว่าถ้าจะมีกฎการแปลงแบบนี้เนาะไซบาร์ไซนะครับก็จะกลายเป็น invariant แบบทันทีทันใดโอเคนะครับ เอาล่ะนะครับมีคำถามอะไรไหมงั้นเรามาดูต่อเนาะนะครับจริงอาจารย์คิดว่าจะให้เป็นการบ้านแต่ว่าทำให้ดูเลยก็ได้นะครับนะครับมีแมทริกซ์อีกอันนึงนะครับที่สำคัญมากนะครับเราเรียกแมทริกซ์ตัวนี้ว่าแกมมา5นะครับแกมมา5เมื่อกี้เรามีแกมมา0 1 2 3 1 2 3ถูกไหมนะครับเราจะข้าม4ไปครับข้ามไปเป็นแกมมา5เลยนะครับแกมมา0ถึงแกมมา3นะครับก็คือแกมมาที่เราคุยกันไปแล้วเนาะนะครับแกมมา5นะครับแกมมา5ครับจะถูกนิยามให้เป็น i นะครับแล้วก็เอาแกมมามาเรียงกันให้หมด4ตัวนะครับเอาแกมมามาเรียงกัน4ตัวนะครับเป็นแกมมา5นะครับออบเจกต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์มากๆเวลาเราพูดถึงพวก chirality ครับพวกมือขวามือซ้ายนะครับทำเป็นโปรเจคเตอร์ระหว่างสปินเนอร์ที่ต้องการหาสปินเนอร์มือซ้ายมือขวาซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันทีหลังนะเนาะนะครับอาจารย์นิยามแกมมาขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ลองหัดไปเลยว่าเราทำยังไงได้บ้างครับเผื่อเราจะเห็นภาพมากขึ้น property อันที่สำคัญของแกมมา5เนี่ยนะครับก็คือถ้าเรามาทำ adjoint นะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดเรื่องสมบัติสกความหมายของฟิสิกส์ของมันทีหลังเนาะนะครับทำหน้าที่เป็น projection นะครับ on handedness จะใช้ chirality แล้วกันเนาะนะครับเราไม่ต้องพูดความแตกต่างตรงนั้นตอนนี้นะครับมันคือ chirality projection นะครับ gamma 5ปอน่าจะเคยรู้พวกนี้แล้วเนาะนะครับทำ gamma 5เลยเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแกมมา5ดักเกอร์นะครับครับแกมมา5ดักเกอร์ได้อะไรแกมมา5ดักเกอร์เนาะนะครับเราเจอ i ใช่ไหมครับมันเป็นสเกลาร์ไม่ต้องทำทรานสโพสทำแค่คอมเพล็กซ์คอนจูเกตเราจะได้ลบ i เนาะที่เหลือนะครับมันจะกลายเป็นแกมมา2ดักเกอร์แกมมา3แกมมา1แกมมา3ดักเกอร์แกมมา2ดักเกอร์แกมมา1ดักเกอร์แล้วก็แกมมา0ดักเกอร์ถูกไหมครับเนาะซึ่งนะครับเราเช็คไปแล้วเนาะนะครับว่าแกมมา0ดักเกอร์ได้แกมมา0นะครับส่วนแกมมา i หมายถึงแกมมา1แกมมา2แกมมา3ถ้าเอาไปทำดักเกอร์เราจะได้ลบฉะนั้นนะครับเราจะได้ลบ i แล้วก็ลบ1กำลัง3มาจาก3ตัวนี้นะครับแล้วก็แกมมา3แกมมา2แกมมา1แกมมา0เคลียร์เนาะนะครับฉะนั้นนะครับเราจะได้นะครับ i นะครับแกมมา3แกมมา2แกมมา1แกมมา0ทันไหมเอ่ย โอเคนะครับทีนี้นะครับอาจารย์อยากจะเขียนให้อยู่ในรูปของแกมมา5เหมือนเดิมนะครับ
สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรนะครับอาจารย์ต้องลากพวกนี้นะครับให้มันอยู่ในออเดอร์เดิมเนาะเอาแกมมา3มาลากมากลับไปที่เดิมนะครับทีนี้นะครับเราเห็นไปแล้วเนาะนะครับว่าแกมมามิวแกมมานิวถ้าอาจารย์มาทำเขียนตรงไหนเขียนเป็นคนละสีแล้วกันเนาะถ้าครับอาจารย์หา anti commutator ระหว่าง gamma mu แล้วก็ gamma nu โดยที่ mu ไม่เท่ากับ nu เนี่ยมันจะได้เป็น0ถูกไหมครับถ้าอาจารย์เลือก mu กับ nu ไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะว่าด้านขวาของ matrix เนี่ยนะครับมันเป็น diagonal matrix ฉะนั้นถ้าเราเลือกตัวอะไรก็ช่างที่มันไม่เท่ากันปุ๊บมันเป็น0ทันทีนั่นหมายความว่าครับ gamma nu gamma nu เท่ากับลบ gamma nu gamma mu ตัวอะไรก็ได้นะครับ0 1 2 3อะไรได้ทั้งหมดเลยถ้า μ ไม่เท่ากับ μ ถ้า μ ไม่เท่ากับ μ ดังนั้นนะครับสิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะครับก็คือสลับออเดอร์พวกนี้ไปได้เรื่อยๆเพราะว่า3 2 1 0เนี่ยมันไม่มีตัวอะไรเหมือนกันเลยสักตัวถูกไหมเราย้าย3เนาะนะครับอาจารย์เริ่มจากการย้าย3มาวางข้างๆนี้อาจารย์จะได้ลบ1ตัวหนึ่งถูกป่ะอาจารย์เอา3มาวางนี่ใหม่อีกทีนึงอาจารย์ก็ได้ลบ1ตัวหนึ่งทันไหมอาจารย์เอา3มาวางตัวนี้ตัวหนึ่งก็ได้ลบ1อีกตัวหนึ่งถูกไหมครับ ฉะนั้นนะครับอาจารย์จะได้เป็นออเดอร์ของการลบเนี่ยนะครับจะเป็นลบ1กำลัง3 i นะครับแกมมา2แกมมา1แกมมา0แกมมา3แบบนี้ถูกไหมครับเนาะอาจารย์พยายามจะกลับให้มันอยู่ในรูปของออเดอร์ออเดอร์เดิมซึ่งคือแกมมา5นะครับอาจารย์ก็ฟลิป1 2 3นะครับได้ลบ1กำลัง3เนาะทำอีกนะครับเพราะว่าเราอยากได้ออเดอร์เดิมเป๊ะๆครับฉะนั้นเราต้องเอาแกมมา2มาวางข้างหลังแกมมา3เนาะครับฉะนั้นเราต้องวาง2ที่2นะครับเป็นลบ1ลบ1เนาะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ1กำลัง5นะครับ i แกมมา1แกมมา0แกมมา2แกมมา3ทันไหมตัวสุดท้ายที่ต้องฟลิปนะครับก็คือแกมมา1แกมมา0นะครับก็สลับขึ้นมานี้1ทีถูกไหมได้ลบ1นะครับสุดท้ายนะครับเราจะได้เป็นลบ1กำลัง6 i แกมมา0แกมมา1แกมมา2แกมมา3ซึ่งลบ1กำลัง6ก็คือ1นะครับข้างหลังก็จะกลายเป็นแกมมา5ฉะนั้นเราเพิ่งพรูฟไปว่าแกมมา5เป็น adjoint operator เป็น hermitianเห็นไหมเนาะครับproperty อันที่2นะครับอันดับแรกนะครับ gamma 5ครับเป็น hermitian สองนะครับแกมมา5สแควร์นะครับคือ1เนาะแกมมา5สแควร์คือ1นะครับเราโชว์ได้ยังไงนะครับลองนั่งเล่นเลยก็ได้นะครับเรามี i แกมมา0แกมมา1แกมมา2แกมมา3นะครับ i แกมมา0แกมมา1แกมมา2แกมมา3ครับเนาะขอโทษอาจารย์เขียนอีกก่อนแล้วกันเนาะแกมมา5แกมมา5เท่ากับอันนี้นะครับ i square เป็นลบเนาะนะครับอาจารย์ได้ลบ1แน่ๆแล้ว1ตัวนะครับเนาะเสร็จแล้วนะครับเรามีอันนึงที่เราควรรู้เนาะนะครับเพราะว่านะครับแกมมา0 square คือ1นะครับแกมมา i square เนาะอันนี้คือ no sum นะครับไม่ sum เขียนไงวะ no sum นะครับคือลบ1อันนี้ตามทันเนาะนะครับมันมาจากเจ้าตัวเนี้ยนะครับถ้าครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ครับเดี๋ยวมาตามในวิดีโอแล้วกันเนาะโอเคครับแกมมา0กำลัง2คือ1เนาะแกมมา i กำลัง2คือลบ1เนาะนะครับอันนี้มันมาจากตัวนี้นะครับคือถ้าอาจารย์เลือกแกมมา i แกมมา i แบบ no sum ครับเราจะได้ลบเราจะได้2นะครับ gii
คูณ1ถูกป่ะนะครับ gii คูณ1ตัวนี้คือลบ1ครับตัวนี้นะครับคือ2แกมมา i แกมมา i ฉะนั้นเราจะได้เป็น2ขอโทษเราจะได้เป็น2คูณลบ1คูณ i เนาะเราจะได้แกมมา i สแควร์เป็นลบ1ทันไหมฉะนั้นแกมมา0สแควร์เป็น1แกมมา i สแควร์เป็นลบ1ครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือพวกเราก็ย้ายเข้าไปนะครับย้ายให้มันเจอกันนะครับอันดับแรกก็คือเอา0มาเจอกับ0ก่อนก็ได้นะครับก็0มันต้องย้ายทั้งหมด1 2 3ใช่ไหมเพื่อให้แกมมา0มาชนกันนะครับเราจะได้เป็นลบ1กำลัง3ครับเราจะได้เป็นแกมมา1แกมมา2แกมมา3แกมมา0แกมมา0แกมมา1แกมมา2แกมมา3ครับตัวนี้เป็น1ถูกไหมนะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ลบ1กำลัง4แล้วแน่ๆเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็ย้าย1มาเจอกันอีกถูกไหมครับอาจารย์ก็ย้าย1มา1 2นะครับเพื่อให้มันมาเจอกับแกมมา1 1ทีถูกไหมนะครับเราก็จะได้เป็นแกมมา0อันนี้เป็นลบ1ลบ1เนาะครับเราจะได้เป็นลบโอเคขึ้นแล้วโอเคครับเนื่องจากไฟดับเราเอาตรงนี้ให้จบแล้วกันเนาะนะครับเมื่อกี้เราเอาแกมมา0ไปแคนเซิลแล้วเนาะตอนนี้เราจะพยายามเอาแกมมา1ไปแคนเซิลกันเองอีกทีนึงนะครับซึ่งเราจะได้การสลับที่ของแกมมา1 2ครั้งนะครับเป็นลบ1กำลัง2นะครับและนะครับแกมมา1เจอกัน2ครั้งนะครับจะกลายเป็นลบ1อีกทีนึงเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นลบ1ครับเนาะครับอาจารย์สลับแกมมา1อ้อมไปหลังแกมมา3มันจะไปเจอแกมมา1พอแกมมา0หายไปละนะครับมันจะได้เป็นลบ1เพิ่มอีกตัวนึงครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือนะครับเราก็ย้ายแกมมา2มาเจอกันอีกทีนึงเนาะอันนี้เราจะได้ลบ1 1ครั้งถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เก็บลบ1ดีๆเนาะลบ1กำลัง4นะครับบวก2บวก1นะครับบวก3บวก1ตัวนึงนะครับอาจารย์เขียนเป็นคนละสีเลยแล้วกันเนาะเพื่อให้มันชัดนะครับลบ1กำลัง3นะครับแล้วก็ลบ1ที่มาจากการสลับที่ของแกมมา2นะครับแล้วก็แกมมา3แกมมา2แกมมา2แกมมา3ครับ นะครับทันเนาะค่ะตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นลบ1นะครับแบบนี้แล้วนะครับ2ตัวนี้นะครับมันก็จะชนกันพอดีเนาะเราก็จะได้ลบ1เพิ่มอีกตัวนึงครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะได้เป็นลบ1กำลังคู่นะครับเป็นลบ1กำลัง4ลบ1กำลัง3นะครับแล้วก็ลบ1อีก3ตัวครับลบ1กำลัง3นะครับเท่ากับ1นะครับซึ่งจริงๆมันมีแมทริกซ์คูณทั้งหมดเนาะนะครับมันก็จะกลายเป็นไอเดนติตี้พอดีเป๊ะครับ นั่นคือproperty อีกอันหนึ่งของ gamma 5นะครับโอเคทันเนาะทันค่ะครับทีนี้อันสุดท้ายนะครับ เราต้องการจะหาครับตัวนี้นะครับ anti commutator นะครับของ gamma 5แล้วก็ gamma mu ใดๆนะครับเราจะบอกว่าตัวนี้นะครับมีค่าเป็น0นะครับบอกว่าตัวนี้มีค่าเป็น0ตัวนี้ทำยังไงนะครับเราสามารถเอาแกมมา5เนี่ยครับมาทำแยกได้เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะๆนะครับอาจารย์เช็คแค่2ตัวก็พอนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าลองเช็คกันดีก่อนก็ได้เนาะนะครับลองพิจารณามิวเป็น0ก่อนนะครับนี่คือเคสแรกมิวเป็น0ในเคสแรกเราจะเห็นว่านะครับตัวanti commutator ระหว่างแกมมา5แล้วก็แกมมา0นะครับตัวนี้นะครับอาจารย์พยายามจะกำหนดลงไปเพราะว่ามันจะง่ายกว่านะครับเราจะได้เป็นแกมมา5แกมมา0นะครับบวกแกมมา0แกมมา5นะครับซึ่งนะครับถ้าเราแทนลงไปทั้งหมดเนาะเราจะได้ i นะครับแกมมา0แกมมา1แกมมา2แกมมา3แกมมา0บวกกับ i แกมมา0แกมมา0แกมมา1แกมมา2แกมมา3
ถูกไหมครับอันนี้คือถ้าเราไล่ออเดอร์ดีๆเนาะ gamma 5คือตัวนี้ครับ gamma 5คือตัวนี้เนาะครับ gamma 0ก็อยู่หน้าอยู่หลังตามปกติเลยครับก็ตัวหลังเนี่ยครับได้เลยถูกไหมเพราะว่าตัวนี้คือ1ใช่ไหมมันเป็น gamma ส่วนชนกันพอดีนะครับตัวหน้าเนี่ยต้องย้ายถ่ายเทนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมี gamma 0อยู่ห่างกันเนาะเราก็ต้องย้ายนะครับ gamma 0ไป1 2 3นะครับเป็นลบ1กำลัง3ถูกไหมค่ะครับดังนั้นนะครับเราจะได้นะครับลบ i แกมมา1แกมมา2แกมมา3บวก i แกมมา1แกมมา2แกมมา3มันคือ0ครับนี่คือเราพรูฟในกรณีที่มิวเท่ากับ0ได้แล้ว ทันเนาะนะครับนี้อีกเคสหนึ่งนะครับมิวเป็น i นะครับอะไรก็ได้นะครับเหมือนกันเนาะอะไรก็ได้เราจะได้ว่านะครับตัวgamma 5นะครับ gamma i แล้วก็0เนาะเพื่อความที่มันจะเห็นภาพเนาะอาจารย์เซตเป็น1แล้วกันเนาะนะครับจริงๆตัวไหนมันเหมือนกันทั้งนั้นนะครับมันใช้หลักการเดียวกันครับหรือมันจะดีกว่าถ้าเราใช้ i วะครับ i แล้วกันครับเปลี่ยนใจครับมันทำได้ทั้งคู่อะครับเราจะทำ1 2 3อะไรเงี้ยไล่ไปก็ได้ครับแล้วแต่เราเราลองทำ i เลยแล้วกันเนาะครับอาจจะต้องใช้จินตนาการนิดนึงนะครับเราต้องเช็คว่า gamma i gamma 5เนี่ยครับมีค่าเป็น0จริงอาจารย์ไม่ต้องทำให้ดูก็ได้แต่ว่าอาจารย์คิดว่าน่าจะช่วยพวกเรามากกว่าในการเห็นวิธีการคำนวณนี้สักครั้งนึงเนาะนะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้ทำอีกค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็น i แกมมา0แกมมา1แกมมา2แกมมา3ครับแกมมานะครับบวกกับแกมมา i ครับ i ขอโทษอาจารย์เขียน i ข้างหน้าแล้วกันเนาะนะครับแกมมา i แกมมา i แกมมา0แกมมา1แกมมา2แกมมา3โอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าเนาะถ้าเราเลือกครับแกมมา i เนี่ยครับเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ใน1 2 3นะครับตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์เลือกเป็นเอาอะไรดีเป็นแกมมา2ละกันเนาะครับอาจารย์เลือกเป็นแกมมา2เนาะอาจารย์เซตให้ i เท่ากับ2ก่อนนะครับจริงๆเลือกอะไรก็เหมือนกันแต่ว่าเราโชว์ให้ดู1ครั้งละกันเนาะนะครับเราต้องลากอันนี้เข้าไปผ่าน1ทีถูกมั้ยครับอันนี้เราจะได้ลบ1กำลัง2ผลลัพธ์ออกเนาะนะครับลบ1กำลัง2เนาะถ้าอาจารย์เลือกตัวนี้เนาะนะครับอาจารย์ต้องลากตัวนี้ผ่านเข้าไป2ครั้งครับแล้วมีลบ1อีกตัวนึงที่มาจากแกมมา2กับสแควร์นะครับมันจะกลายเป็นลบ1กำลัง3เห็นปะเนาะงั้นเอานี้ออกก็ได้เพื่อให้มันเห็นภาพตามทันไหมนะครับอาจารย์ให้ i เป็น2เนาะเราลากเข้าไป1ทีครับเราติดลบ1ตัวแกมมา2สแควร์ได้ลบ1อีกตัวนึงนะครับเป็นลบ1กำลัง2นะครับด้านหลังนะครับเราเลื่อนไป2ครั้งเราได้ลบ1กำลัง2แกมมา2กำลัง2คูณกันได้แกมมาได้ลบ1นะครับเราได้เป็นลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง3ซึ่งเครื่องหมายมันตรงข้ามกันมันได้0ทันเนาะค่ะครับถ้าเป็นตัวอื่นครับเช่น i เป็น1ตัวอย่างเช่นเนาะถ้า i เป็น1นะครับอาจารย์ก็ต้องทำอันนี้เข้าไป1ครั้งถูกมั้ยครับเราจะได้ลบ1เขียนไงดีวะเขียนนี้แล้วกันเนาะลบ1นะครับกำลัง2ถูกไหมพอเลื่อนเข้าไป1ทีนะครับแล้วก็กำลัง1กำลัง2เป็น1เป็นลบ1อีกทีนึงนะครับเป็นลบ1กำลัง2นะครับตัวนี้นะครับเราต้องเลื่อนเข้าไป1 2ครั้งนะครับเป็นลบ1กำลัง3ครับเราจะเห็นว่าครับเครื่องหมายมันมิสแมทช์กันอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกมันก็เป็น0อยู่ดีพอในภาพของเนาะนะครับถ้าอาจารย์เลือกเป็น3เนาะครับเราก็จะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยนะครับไม่ต้องทำอะไรเราได้ลบ1ถูกไหมครับเพราะว่า i มันคือ3อยู่แล้วเนาะ i คูณแกมมา3คูณแกมมา i เป็นแกมมา3กำลัง2เป็นลบ1นะครับข้างหลังนะครับเราต้องโยกยาวหน่อย1 2 3ครับก็เป็นลบ1กำลัง3เจอกับแกมมา3กำลัง2กำลัง2เป็นลบ1นะครับเป็นลบ1กำลัง4
ก็จะแคนเซิลกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าครับมันมิสแมทช์กันทุกอันนะครับไม่ว่าเราจะเลือก2 3 1 2 3อะไรก็ช่างนะครับเราจะได้0ทั้งหมดเลยฉะนั้นครับเราเพิ่งพรูฟไปครับว่าไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับเราจะได้0เสมอ ในอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือ gamma 5 gamma iแต่ฉันใช้มิวใช่ไหมขอโทษครับเพราะว่าเราโชว์แกมมาศูนย์ไปแล้วเนาะครับอาจารย์ก็เลยเขียนเป็นแกมมามิวไปเลยเนาะครับในความหมายหนึ่งก็คือนะครับแกมมา5แกมมามิวเท่ากับลบแกมมามิวแกมมา5ฉะนั้นถ้าลากแกมมา5ผ่านแกมมาใดๆก็ช่างติดลบเสมอนะครับนั่นคือ property ของเรานะครับมันแอนทายคอมมิวกันโอเคเนาะโอเคมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีค่ะยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่ค่ะเด็ดยังอยู่เนาะโอเคครับอีกนิดนึงดีไหมหรือว่าเดี๋ยวนะมันจะเกิน1ชั่วโมงหรือเปล่าเดี๋ยวนะอาจารย์คิดว่าเราตัดตรงนี้ดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเรารอไฟมาเนาะแล้วเราค่อยมาสอนกันใหม่ถ้ามันมาเนาะโอเคครับงั้นอาจารย์จบเลคเชอร์ตรงนี้สั้นๆก่อนแล้วกันเนาะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์หยุดครับนะ